สวัสดีครับวันนี้เราจะเอาเครื่องบินแมลงปอไปลงที่นครวัดกันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีเครื่องบินแมลงปอได้โหลดมาพร้อมแล้วนะครับเนาะอันนี้เป็นแอดออนนะครับของ Microsoft นะฮะเนาะคือไม่ใช่ของอันที่เป็นทางการนะคือเราไปโหลดมานะครับเนาะซึ่งวิธีการโหลดก็ง่ายมากนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นละกันโอเคผมก็ได้โหลดมาเรียบร้อยแล้วและวันนี้ผมไม่ได้บินคนเดียวผมมีเพื่อนนี่ทุกคนเห็นไหมข้างหลังนี้นะครับนี่ก็คือโชกุนนะครับสมาชิกของเรานั่นเองเนาะหนึ่งในสมาชิก Special Promotion ไม่ใช่Silver Pilot หนึ่งในสมาชิก Silver Pilot ของเรานะครับนี่เนาะโอเคซึ่งวันนี้เราจะมาบินด้วยกันโดยใช้เครื่องบินนี้แหละไปที่เดียวกันนะครับไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวมาดูซิว่าเป็นยังไงโอเคผมพร้อมแล้วต้นปาล์มพร้อมยังเปิดไมค์ได้เลยโชกุนไม่ได้ต้นปาล์มโชกุน คือต้นปาล์มกับโชกุนเข้ามาด้วยกันเนี่ยพี่ก็เลยเรียกผิดโชกุนพร้อมยังครับเมื่อกี้พี่พูดชื่อผิดไปแล้วเนี่ยโอเคมาเลยโชกุนออกมาเร็วๆพี่ออกแล้วนะถ้าใครสังเกตดีๆนะครับไอเครื่องบินนี้นะฮะเดี๋ยวซูมให้ดูใครสังเกตดีๆเครื่องบินนี้มันจะมีหมาอยู่ด้วยเห็นป่ะมันมีหมาอยู่ด้วยเห็นนะอยู่ข้างหน้าเครื่องอ่ะโชกุนเห็นป่ะมีหมาไหมเห็นครับเห็นใช่โคตรเจ๋งเลยคนสร้างนี่มั้งครับน่าจะเลี้ยงสัตว์ด้วยแล้วก็น่ารักดีอันนี้ชอบโอเคเรามีแบบอยู่ด้านขวาบนแล้วเนาะก็ take off ขึ้นมาเลยรู้สึกว่าเครื่องนี้จะเก็บล้อไม่ได้นะครับแล้วเราก็ขึ้นมาแล้วไปทางขวามือนะเดี๋ยวพี่จะบินตามไปโชกุนไปนู่นแล้วว่ะโชกุนเขาไปเร็วแล้วเขาขึ้นแล้วเขาเลี้ยวเร็วนี่นานโชกุนอยู่นั่นโอเคเอา flap ขึ้นไปเลยผมเร่งสุดอยู่นะตอนนี้กำลังไปอยู่เราไปที่นั่นเลยนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นฮะมันใกล้ๆกันอยู่เนี่ยบินไล่ๆกันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตกเดี๋ยวของพี่มันสตอลว่ะแป๊บหนึ่งของพี่มันสตอลทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยอะไรวะเราต้องรอดอ๋อได้ละกลับมาละโอ้เมื่อกี้มันอยู่ไหนแล้วโชกุนอยู่ไหนละถึงแล้วครับจริงจังเดี๋ยวพี่ต้องสปีดไปดูปื๊ดโชกุนบอกถึงแล้วไหนเราก็ข้ามมาแล้วเหมือนกันอ้าวพี่ข้ามมาถึงใกล้ๆแล้วเนี่ยพี่โกงนะครับเมื่อกี้เราขึ้นจากสนามบินเสียมราบนะครับVDSR นะฮะเนาะแล้วเราก็มาที่อังกอร์วัดนะครับซึ่งมันมีน้ำล้อมรอบอยู่เห็นไหมฮะแล้วตรงกลางทุกคนเห็นใช่ไหมว่านั่นคืออะไรผมจะพยายามควบคุมให้มันนิ่งๆหน่อยแล้วกันนะจะได้เห็นกันชัดๆหน่อยนี่นะครับก็คือนครวัดนั่นเองนะครับนี่หนึ่งในสถานที่สำคัญของโลกโคตรสวยนี่เห็นนะเดี๋ยวเราจะบินวนให้ดูด้วยเดี๋ยวระหว่างรอโชกุนรอบๆนี้ต้นไม้โคตรเยอะเลยไม่รู้ชีวิตจริงเป็นไงโอ้ยคว่ำ ปื๊บนะนี่นะครับถ้าใครอยากจะเห็นชัดๆนี่เอ้ยโชกุนอยู่นั่นนี่ว่ะโอ้ยตกมันบินไม่ถนัดเลยวะเครื่องเนี้ยไม่รู้ดิบินไปบินมาแล้วมันรู้สึกเหมือนว่ามันตกง่ายนิดนึงนะครับว้าวตกอีกละเครื่องบินนี้มันตกง่ายปะอยู่เป็นไหมครับตกแบบคือเราห้ามเลี้ยวเยอะเกินด้วยเว้ยความเร็วมันตกเร็วมากไปบินไอ้นั่นดีกว่าพี่ ลำอื่นใช่โอ้ตกโคตรง่ายเลยอ่ะโอ้บินยากอ่ะคือถ้าความเร็วมันลดปุ๊บมันลดเลยอ่ะเดี๋ยวนะเครื่องบินพี่มันตั้ง90องศาเอาความลงไปแล้วคอนเทนต์นี้แบบถ่ายลำบากหมาคงตายไปแล้ว หมาที่อยู่ในเครื่องตายไปแล้วโอ้ยไหนความอีกแล้วนี่ทุกคนนี่คือหมาที่ผมพูดถึงนี่นะฮะเรามีหมาอยู่ในเครื่องด้วยนี่เลยนั่นก็คือต้นปาล์มนั่นเองครับอ้าวพาดพิงถึงคนที่ เข้ามาอยู่กับเราด้วยเดี๋ยวอัดเสร็จนี่ ได้ผมจะลองเทคออฟจากแถวๆอังกอร์เนี่ยแหละนะ เพราะผมใช้สูตรโกงผมไม่ได้ไม่รู้เป็นไรนี่ใช้ได้แล้วสลับอ้อยโอ้กว่าจะเทคออฟได้โอ้โหต้องเร็วพอสมควรปะเนี่ยเล่นเครื่องอื่นดีกว่าพี่โอ้ขึ้นมาแล้วมันก็ตกอ่ะโอ้โหเครื่องนี้แบบไม่ดีเลยสวิต001เขาเล่นกันได้ยังไงครับถ้าใครเคยดูคลิปเขานะเขาก็เคยเล่นเครื่องเดียวกับผมนี่แหละเครื่องเดียวกันเลยเขาเล่นได้ยังไงเขาบินเสถียรกว่าเราเยอะเขาเก่งหมายความว่าอะไรโอ้ลอยน้ำไม่ว่าลำบากว่ะวันนี้พอแล้วครับเปลี่ยนเครื่องโชกุนเปลี่ยนเครื่องเหอะโคตรน่ารำคาญเลยลำนี้โอ้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเครื่องนะแล้วก็มาเจอกันต่อนะนี่นะทุกคนคือผมไปโหลดเครื่องมาใหม่แล้วนะครับแล้วผมก็ไปเอาเครื่องอีกอันนึงมานะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีให้ในเกมอยู่แล้วนะครับถ้าซื้อเป็นพรีเมียมดีลักซ์นะเครื่องนี้มันมีรวมอยู่แล้วด้วยนะครับเนาะแล้วก็มาเลือกลายสีกันนะผมเลือกสีแดงนะครับแดงขาวดำลำนี้เนาะโชกุนก็เลือกลำเดียวกันนะครับแล้วก็ลายเดียวกันเลยนะฮะนี่เขาอยู่ข้างหน้าผมเนาะเขาเป็นไกด์นะฮะเพราะว่าเขาจะเป็นคนนำผมไปนะครับอังกอร์วัดซึ่งเราจะไปพร้อมกันนี่แหละโอเคไปเลยโชกุนพร้อมละrelease parking brake แล้วก็ไปเลยครับบินให้ดีๆนะอ้าวทัวร์ไกด์เอ้ยนำทัวร์เดี๋ยวขึ้นไปก่อนโอเคลำนี้น่าจะบินง่ายกว่ามันรู้สึกเสถียรกว่าแต่ก็ตกง่ายเหมือนกันนะลำนี้ลำนี้ตกง่ายมากโอ้ย มันไม่ได้เป็นที่เครื่องบินแล้วแหละเป็นนิโคลอยู่ไหนวะ ชัดเกินเอาใหม่ดิเร็วเร่งด้วยฮะอัดอยู่นะฮะเร่งด้วยนะฮะครับเฮ้ยพี่มุ่งหน้าไปทางเสียมราบแอร์พอร์ตถูกเปล่าวะตามมาเลยครับไม่เห็นน่ะเห็นปะช้าลงพี่ไม่เห็นไม่เห็นเลยจริงๆออกมายังเนี่ยออกมาข้างๆแล้วปะจะถึงนครวัดแหละเอ้ยมันใช่นครวะถูกแล้วเครื่องนี้ก็บินง่ายกว่าเดิมแต่ว่าถ้าบินปกติมันจะไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าเวลาเราเลี้ยวอ่ะมันจะสังเกตได้ชัดหน่อยแต่มันก็ช้านะวนไปหาลูกทัวร์หน่อยเฮ้ยมีมดบนจอคอมอ่ะใช่ป่าววะไม่ใช่เครื่องบินต้นบามเครื่องบินโชกุนคิดว่ามดช่วงวัน 2 วันนี้มีมดบนจอบ่อยไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้เอาอะไรเข้ามากินนะโคตรรำคาญเลยกลัวมดมันเข้าไปในจอเพิ่งซื้อมาด้วย CT Supra Light VR Pilot มาเลยตามกันมานี่โอ้ยเร็วอยู่นะเปิดไฟด้วยวะเอ้ยเดี๋ยวช้าลงให้แป๊บหนึ่งเขามาแล้วคือตอนนี้ผมเล่นกับโชกุนอยู่นะแล้วต้นปาล์มก็ดูฟังไปพร้อมกับเราด้วยนะฮะเพราะว่าต้นปาล์มลืมอัปเดตเกมก่อนนะครับก็เลยอัดด้วยกันไม่ทันนะเพราะว่าเกมนี้อัปทีนึงอัปเดตทีนึงหลาย10 จิกเลยบางครั้งเกือบ10อะรอบนี้รู้สึกว่าจะ8 กิกนะครับกิกะไบต์ GB อะบางครั้งมันเป็น10เลยนะครับผมเวลาโหลดเกมเนี่ย130 จิกนะมันจะโหลดไอตัวถ้าตัวแบบเหมือนถ้าเป็นพรีเมียมดีลักซ์นะโหลดทุกอย่างมานะรอบแรกจะเป็น130 จิกได้ประมาณนั้นแล้วหลังๆก็จะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็อาจจะทำให้มันเยอะกว่านั้นนะเขาบอกโดยประมาณ150 จิกได้ผมว่าดีไม่ดีเยอะกว่านั้นด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็เคลียร์ที่ไว้ให้ดีๆเนาะเนี่ยผมเพิ่งไปซื้อไดรฟ์ดีมาเพิ่มนะครับไดรฟ์ดีเนาะ1 เทราไบต์รวมกันเป็น 1.5 เทราไบต์นะฮะก็คือ 1,500 จิกนั่นเองเพราะว่าไดรฟ์ซีมีอยู่แล้ว500ใช่ไหมต้องซื้อเพิ่มเพราะว่าผมใช้คอมนี้ทำงานที่โรงเรียนส่งงานอะไรด้วยไงก็เลยต้องใช้ที่เก็บข้อมูลเยอะนิดนึงนี่ก็ใช้ไปครึ่งนึงแล้วนั้นเนี่ยโหลดเกมพวกนี้เนี่ยหนักมากนะฮะทุกคนต้องเตรียมไว้ให้ดีบินทำอะไรกันบินรอบๆ น่าสงสารคุณต้นปาล์มนะครับนี่เนี่ยบินรอบๆให้ดูจอดจอดว้าวเสียวตายอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนจอดไหนอ่ะข้างหลังครับได้แป๊บนึงเลี้ยวพี่จอดก่อนเลยว้าวพี่จอดไอพื้นที่สีไม่ใช่พื้นที่สีแดงใช่สีเนื้อเย่โอ้ยโอ้ตายเฮ้ยโอ้ยตายกดตัว Y แล้วกดย้อนกลับมาทริคที่เราใช้อย่างเป็นประจำเดี๋ยวนี้ใช้บ่อยๆเฮ้ยความเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนเป็นโชว์เคสโหมดดิโชว์เคสโอเคนี่เขาอยู่นี่หยุดอ้าวขึ้นไปแล้วเหรอไม่เป็นไรเขาขึ้นไปเราก็ขึ้นเหมือนกันเราตกแล้วอ้าวทำไมอันนี้ผมมีปัญหาเนี่ยวายกดไม่ติดใช่ไหมไม่ใช่โอ้มันรู้ทันหยอกเฮ้ยไม่เครื่องยนต์มันเร่งไม่ขึ้นอ่ะยังไม่ได้สตาร์ทโอ้ยเห็นไหมย้อนกลับไปดูเมื่อกี้มีคนตายอุ้ยชนเครื่องยนต์ไม่ติดแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะมันชน E เอามาแล้วเอ้ยเครื่องนี้ติดง่ายอยู่เป็นไงจ้าเมื่อกี้เพิ่งคว่ำลงไปอุ้ยหัวติดวายพี่กดติดเนี่ยเจ้าถ้ากดไม่ติดแสดงว่ากดบ่อยมากเลยอ้าวอยู่ไหนแล้วล่ะถ้าปุ่มที่กดไม่ติดมันไม่ใช่ตัว Y มันควรจะเป็นปุ่ม Ctrl C Ctrl V เวลาทำงานนะ ไม่สิพิมพ์เองโอ้ยน่าเขาอยู่ข้างบนนั่นน่ะเรามาบินเครื่องอื่นกันเถอะไม่ถนัดเครื่องเล็กไงโอ้บินยากโอ้ว้าวโอ้ยเหนื่อยจุยมาเล่นน้ำเหรอเคยเห็นต้นไม้กินคนก็ตอนนี้แหละลงจอดแถวนี้แหละอุ้ยมีคนตกน้ำเราทำแบบไฟที่เป็นฐานซานกันไหมโอ้เย่เห็นอะไรเหลืองๆไหมคว่ำมาชูล้อขึ้นฟ้าเห็นไหนวะเขาอยู่ไหนแล้วหยุดไม่ได้อ๋อโชกุนอยู่ไหนเดินไม่เห็นเลยนั่นปะล้อชี้ฟ้าครับบินมาหาดิมาชี้ฟ้าด้วยกันโอ้ยเฮ้ยจะไปข้างหน้าต้องกดอะไรนะครับโอ้โหใช้ตัว Y เหรอครับเดี๋ยวมันอยู่อ่ะมันแล้วแต่เราเซตอ่ะมันแล้วแต่เราเซตว่าเป็นเซตเป็นอะไรแต่ทำไมปุ่มขึ้นพี่กดไม่ได้วะอ๋อได้แล้วกด F4 นะครับทุกคนต้องกด F4 นะครับทำไมวะไม่ใช่เป็นปุ่มปิดคอมอะไรเงี้ยอ๋อ Ctrl Alternate Delete ฮะ Shut Down มันได้ไหม Ctrl อะไรนะ Alternate Delete Shut Down Delete ยังไงอ่ะCtrl Alternate Delete เฮ้ยมันจะ Shut Down ปะมันเป็นมันมีให้เลือกอะครับโอ้โหก็ใช่ทุกคนรู้ช็อตคัทที่มันเป็นแบบปิดเครื่องไปเลยไหมบอกมาหน่อยจะให้โชว์คุณลองพูดอย่างนี้ก็รู้หมดสิอ้าวน้องต้นปาล์มเขาไปแล้วโอ้ลงหน้าอังกอร์วัดมันน่าจะมีโหมดไอ้นี่นะในเกมเนี้ยมันน่าจะมีโหมดขับรถนะครับอ๋อผมคิดได้ออกแล้วทุกคนเดี๋ยวแป๊บผมลืมบอกอะไรไปนะทุกคนก็คือเกมเนี้ยเราสามารถโหลดแอดออนได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเกมนี้มันแบบมันออกแบบมาให้เพื่อให้โหลดแอดออนได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถโหลดสนามบินมาเพิ่มได้นะหรือว่าแบบโหลดวิวทิวทัศน์ที่มันแบบ accurate อะนะครับ accurate scenery นะครับเข้ามาในเกมนี้ได้เนาะแล้วก็โหลดเครื่องบินเพิ่มได้โหลดสายการบินเพิ่มได้นะครับแล้วก็โหลดยานพาหนะอย่างอื่นเข้ามาก็ได้นะครับอย่างเช่นรถคันนี้ที่เราอยู่ข้างหน้านี้นะครับที่อยู่ข้างหน้าเรานี้Mercedes Benz นะครับนี่คันนี้เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ Mercedes Benz เที่ยวรอบอังกอร์วัดไปดูกันซิว่าเป็นยังไงวิธีการคอนโทรลนะครับคือว่าใช้ จอยสติ๊กที่ขับเครื่องบินเลยนะครับนี่เลยนะฮะแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ไอตัวเร่งสตาร์โดเนี่ยตัวเร่งคันเร่งเนี่ยนะฮะเป็นตัวเร่งเครื่องยนต์แล้วก็เราใช้เขาเรียกว่าอะไรนะรัดเดอร์ไอหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยนะฮะเป็นตัวเลี้ยวรถนะฮะล้อมันจะหมุนอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยนะเลี้ยวเห็นไหมมันจะมีล้ออยู่เห็นไหมเห็นล้อหมุนใช่ป่ะนะครับโอเคใช้เหมือนเราขับเครื่องบินเลยอะไรนะแอดออนได้ขนาดนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อพรีเมียมดีลักซ์แล้วไม่แต่บางลำมันก็ไม่ได้มีไงมันจะมีแค่บางลำอะคือแบบไอ้ลำที่มันอยู่ในพรีเมียมดีลักซ์มันก็ไม่ได้มีทุกลำที่แบบมันเข้าไปอยู่ในแอดออนอะไรเงี้ยมันแอดออนส่วนใหญ่ปะเท่าที่เราเห็นนะมันจะเป็นอันที่พรีเมียมดีลักซ์ก็ยังไม่มีอะใช่ไหมล่ะคนที่เขาอยากเล่นเพิ่มอะทุกคนดูดิอันนี้ผมเข้ามาดูใน Mercedes Benz นะครับแล้วก็ดูว่าทุกอย่างถูกต้องไม่มีอะไรผิดปกตินะกระจกมันมัวไปนิดนึงแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่โคตรบ้าคลั่งเห็นไหมครับหญ้ามันเข้ามาในรถ เห็นไหมหญ้าโอ้โหเป็นแบบผ่านปุ๊บเลยนะแล้วสังเกตว่าเราขับเร็วมากนะครับแต่ว่าเกมนี้มันไม่ได้ออกแบบมาให้สำหรับขับรถนะถ้าใครคิดอยากจะเล่นเกมขับรถแล้วซื้อเกมนี้ไม่แนะนำนะครับถ้าอยากขับรถ Horizon นะครับใช่ครับ Forza Horizon 5 กำลังจะออกนะครับแนะนำ Forza Horizon 5 ถ้าอยากขับรถอย่างเดียวนะนี่น้ำเข้ามาในรถด้วยนะฮะสงสัยน้ำท่วมนะครับเขาทำเบาะไม่ค่อยดี Forza Horizon ผมก็สนใจอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นยังไงมันมีตั้งแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นแบบ Standard Edition จะ 1,800 แล้วก็แพงกว่านั้นก็มีแพงสุดรู้สึกว่าเกือบ 3,000 มั้งหรือว่า 3,000 นี่แหละ Premium Deluxe นะครับมันจะมีนู่นนี่นั่นมากกว่าลองไปดูได้นะอันนี้คือผมอ้างอิงราคาจากในสตรีมนะครับโอเคเราขับรถต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมก็สวยอยู่นะ Mercedes Benz ของเราเหมือนอันนี้จากด้านบนจากด้านหน้าเลี้ยวเอ้ยมีเครื่องบินใหญ่เห็นปะเมื่อกี้พี่เห็นแล้วถ้าใครได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหลุดเข้าไปในคลิปไม่ต้องสงสัยนะครับโชกุนดูหนังอยู่ multitask พี่ไม่เห็นโชกุนแล้วว่ะคือในป่าเนี่ยมันโคตรรกเลยอะเรามองไม่เห็นพินวนอยู่เนี่ยพี่อยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปจอดตรงถนนเอ้ยมันมีถนนอยู่เลยแล้วมั้งเนี่ยเลยยังวะโอ้โหอ๋อนี่พี่อยู่ตรงถนนเนี่ยเห็นไหมพี่อยู่ตรงถนนเนี่ยนะออกถนนแล้วจ้ามีถนนแถวนี้พอดีพี่ปรับภาพแบบอัลตร้าเลยไม่ไหวแล้วแค่นี้คอมก็ไม่ไหวแล้วแต่ถ้าเราอยู่บนถนนรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรทะลุเข้ามาในห้องนักบินนะครับไม่มีอะไรทะลุถ้ามีถนนทะลุก็ไม่ต้องเล่นละฮะอุ้ยมีทางแยกอุ้ยเลยมีบ้านคนด้วยเหรอวะถอยกลับไง reverse thrust ทำไง reverse thrust ทำไงกด F2 ครับ F2 อ๋อ F2 แล้วก็นี่ไปด้วยเหรอ F2 อย่างเดียวเลยฮะกด F2 ค้างครับมันไม่มาเดี๋ยวไม่ต้อง reverse ครับเฮ้ยถ้าเราอยากได้รถบินนะไปลองกด Y ถ้ารถบินได้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะอ้าวเมื่อกี้พี่ไม่ได้อยู่ที่นครวัดพี่อยู่ที่สี่เหลี่ยมอีกกันนึงไม่หาตั้งนานถึงว่าเฮ้ยคือรถบินได้เห็นเปล่า flying car new experience of flight simulator โอเค here we go มันบินไม่ได้นะคือมันตกได้อย่างเดียวผมดึงขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นว้าวเฮ้ยอันนั้นเหมือนโดนัทเลยไม่ใช่ Apple ไม่ใช่ Apple Park อุ้ยมันตกจมดินยังจำได้อยู่ใช่ไหม Apple Park ของเรานะฮะโดนัทยังไม่ได้ดูไปดูได้คลิปนั้นเราก็เล่นกับโชกุนเหมือนกันต้นปามด้วยใช่ไหมฮะสดเลยฮะโอ้ยทำไมเสียงไมค์แปลก อ่ะคนดูอาจจะดูยากนะเมื่อกี้อะไรวะคุณที่คนดูอาจจะอุ้ยมันมีบ้านทับถนนอยู่อ่ะไอเวรบ้าน มันไปไม่ได้อ่ะเราลงตรงนี้แหละว้าวว้าวรถบินได้รถพุ่งไปเร็วมากเลยอะโอ้โหมาดูความสวยงามของA330-900ก่อนอย่าสปอยอย่าสปอยจะจบอย่างเนี้ยพี่แบตจะหมดแล้วตอนนี้เราคอใน Discord กันอยู่แล้วโชกุนบอกแบตจะหมดแล้วเราต้องเปลี่ยนเอาไปชาร์จก่อนไหมไม่ก็เปลี่ยนมาเป็นในคอมได้ปะมาระหว่างนี้ผมก็ขับรถไปเรื่อยๆนี่แล้วมันมีอีกหน่วยบอกความเร็วด้วยนะกิโลเมตรต่อ hour per hour นะครับมันน่าจะคอนเวิร์ตมาให้เราแล้วละโว้วเวลาเราขึ้นเนินอะไรเงี้ยเราจะบินได้นะครับนี่ทุกคนปึ๊บโชกุนเปิดกล้องหน่อยโชกุนเปิดกล้องหน่อยเห็นไหมมันมัวๆนะทุกคนดูไม่ค่อยถนัดสวัสดีครับอ่าฮะได้ยินดีเกมค้างจุบลงสะพานโอ้แล้วมีรถขวางสะพานอยู่ไม่ใช่มีรถมีบ้านขวางสะพานอยู่โอ้ยแอลเกมนี้เป็นเกมที่ไม่เหมาะกับรถจริงๆนะครับมันไม่มีใครเอารถมาเล่นหรอกฮะโอเคออกเปิดกล้องหน่อยเปิดกล้องนะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อโชกุนมาหลายทีแล้วนะครับเพราะว่าเขามาร่วมเล่นเกมกับเราหลายทีเหมือนกันนี่รอบนี้เขาก็เล่นด้วยโอ้นี่ท้องรถของเราว้าวเหมือนใส่น็อตมาเลยอะอุ้ยรถบักกี้คาร์ผมเปลี่ยนมาในโทรศัพท์เลยนะครับเปิดกล้องอุ้ยผมจะขึ้นไปอยู่บนถนนไม่ได้สวัสดีครับทุกคนผมขึ้นนี้ไม่ได้ว่ะทำไงฮะจึ๊บลงไปโอเคไม่เห็นเปิดเลยไหนลอง reverse thrust ดิ F2 เหรอไม่เห็น reverse เลยหรือว่ารถมันใช้ reverse ไม่ได้น่าจะใช่รถนี้ไม่มีทะเบียนด้วยนะครับแต่ว่าเราจะถือว่านี่เป็นเกาะเหมือนเกาะส่วนตัวแล้วกันอันนี้มันเหมือนเป็นเกาะนิดนึงเฮ้ยมันมีที่จอดรถตรงนี้ด้วยว่ะเห็นไหมแต่น่าจะเป็นที่จอดมอไซค์ปะเนี้ยหรือว่าที่จอดรถอะทางมันเล็กมากอะโอ้รถขับไม่ได้หรอกเป็นทางเดินคนมั้งขับลำบากโชกุนเปิดกล้องหน่อยโอเคนี่แหละสรุปเราก็ยังเดินทางไปไม่ถึงอังกอร์วัดสักทีนึงทีนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่นั่นแล้วโอเคเดี๋ยวดูนะถ้าขึ้นเนินไปปุ๊บเครื่องบินไม่ใช่เครื่องบินรถเราจะลอยถ้าเป็นเนินแบบชันๆหน่อยตอนนี้เราวิ่งมาว้าวอันนี้คือดูความเร็วว้าวโว้ลอยได้เห็นไหมรุนแรงนิดนึงอ๋อเมื่อกี้เราข้ามสะพานมาแล้วนะเราเข้าอังกอร์วัดแล้วว้าวเอาเลี้ยวผิดด้านอ๋อสะพานมันอยู่ตรงนั้นเหรอแป๊บนึงนะทุกคนเป็นการขับรถที่มั่วโคตรเดี๋ยวผมไปจัดรถดีๆก่อนแล้วกันแป๊บหนึ่งโอเคนะทุกคนนี่ผมไปจัดรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสตรีมทำไมนี่โชกุนเอาหน้ามาให้ดูหน่อยทุกคนดูนะนี่คือการที่จะไปทางนี้ผมจะพาขึ้นไปดูที่อังกอร์วัดจริงๆแล้วครับโชกุนขอดูหน้าหน่อยเดี๋ยวได้เฮ้ยอีกทีนึงนี่ใครวะเนี่ยได้ลง YouTube 2 วิโอ้ยมีบ้านใกล้ๆด้วยเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานทางธรรมชาตินี้นะครับเส้นทางธรรมชาติของเรา นี่เปลี่ยนเครื่องบินเถอะอ่ะพี่มาแล้วว้าวสวยเส้นทางธรรมชาติมาแล้วเห็นป่ะจอดอยู่ข้างหน้าเลยเห็นเปล่าโอ้ว้าโอเคเห็นยังจอดอยู่ตรงบ่อน้ำอ่ะอะไร C63คูเป้ไม่รู้ว่าใช่เปล่าอ่ะใช่ใช่ใช่แต่มันหยุดไม่ได้อ่ะเอามาดิมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถมันมีปัญหากับการขึ้นจากน้ำผมจะลงน้ำอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละโอ้โอ้โอ้มันเหมือนรถติดลมอย่างนั้นนะอ่ะผมอยู่บ้านพักแถวนี้ก่อนแล้วกัน Mercedes Benz มันลุยเละเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เครื่องบินใหญ่เครื่องบินใหญ่เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องอะไรเนี่ยมาดิเดี๋ยวตัววายเลยตัววายเร็วดีเดี๋ยวมันไม่ตรงเครื่องอะไรวะเนี่ยใจเย็นๆครับเขาอยากไปวนเขาอยากไปวนโอ้อ้าวเราไม่เห็นเขาแล้วนี่ทุกคนเห็นป่ะว่ามันเครื่องอะไรอ่ะเห็นเครื่องแต่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรอ่ะพี่อยู่ไหนเนี่ยไทยแอร์เวย์พี่โหลดมาแล้วเหรอไม่ใช่ก็มองเห็นนั่นน่ะไม่ยูใช้ไทยแอร์เวย์ใช่พี่ยังอยู่ที่เดิมแล้วที่เดิมอ๋อบ้านพักปะเดี๋ยวบินรอบไอ้วัดให้ครับไม่บินลงมาตรงนี้เลยไม่มีความสามารถที่จะลงจอดไม่เป็นไรตัววายช่วยเราได้ทำไมเราไม่กลางจอดพอดีเป๊ะ Wait a minute อุ้ยอะไรวะเมื่อกี้เห็นอะไรหมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าโชคุณนะหมายถึงว่าเมื่อกี้เห็นเปล่ามันเหมือนมีอะไรอยู่บนหลังคาไอ้ตุยหลังคาตรงนี้อยู่ไหนแล้วไม่ใช่หลังคานี่อ่ะเดี๋ยวถ้าเราถึง 2,000 ซับอ่ะอุ้ยถ้าเราถึง 2,000 ซับเราจะมาเล่นเกม RFS กับคนดูใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าผมจะทำคลิปแบบไอเล่นเกม Microsoft นี่แหละแต่เป็นภาคภาษาอังกฤษสักคลิปหนึ่งนานๆนะครับเราจะทำทีหนึ่งเอาเฮ้ยทุกคนดูดิอันนี้เห็นป่ะเนี่ยนะคิดว่ามันเป็นค้อนทอคิดว่าเขามีแบบมีอะไรซ่อนๆอยู่ไม่ใช่มันคือหลังคาบ้านเห็นไหมขับได้แล้วมันคือน็อตเหรอโคตรใหญ่เสาอะไรสักอย่างนี่ตัววายช่วยเราได้ไหนอยู่ไหนล่ะแบบนึงมันไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนี่เราเข้ามาอยู่ในบ้านนี่ทุกคนนี่คือแบบเป็น invisible wallว้าวโอ้ยทางเดินสวยว่าทางเดินสวยโอ้เป็นเหมือนอะไรนะระเบียงเฮ้ยตรงนี้มีอะไรเนี่ยมันจะเขียนว่าอะไรวะมันตัวอักษรมันกลับด้านไปเนี่ยอ่านเป็นคำไม่ได้ทุกคนนี่ไงเขาอยู่นี่เห็นละเฮ้ยอยู่ลงมาเลยเห็นไหมเราจะกดลงไงลงแล้วแต่ยูเซตอะโอเคเรากดไปให้หมดเลยโอ้ยกดไว้ทุกคนเราเจอแล้วครับ ladies and gentlemen we got him นี่เจอแล้วอ้าวหายไปแล้วพอผมลงปุ๊บหายปั๊บนี่อ๋อถ้าพอสวยมันจะหายใช่ป่ะเห็นไหมนี่อะไรเนี่ย340ใช่ไหมครับ900330 900330 900ไทยแอร์เวย์ของเรามาหยุดนี่มันหยุดไม่ได้ค่ะมันลงน้ำมั้งเอาหายไปแล้วอ่ะโอ้อันนี้ผมต้องถอยนิดนึงมันต้องห่างกันนิดนึงต้องเว้นระยะห่างนะฮะช่วงนี้เราติดโควิด โอเคที่ต้องอยู่นิ่งๆเอ้ยจบลำบากมากกันเล่นนี้เล่นกันอย่างเงี้ยลำบากเจอกันที่สนามบินดีไหมฮะเจอกันที่สนามบินแล้วก็ปิดคลิปละโอเคนะฮะระหว่างนี้ผมก็จะเมาส์ไปด้วยจุ๊บทำไงวะเจอกันที่สนามบินไอ้นั่นอะอะไรนะสนามบินชื่ออะไรนะที่เรามาไอ้นั่นไอ้ VTSR ไอ้ VDSR พี่ลงแล้วพี่ถึงแล้วแอบครับลอยมาเฮ้ยมีเครื่องบินอยู่แถวนี้ด้วยมาถ่ายรูปกับเครื่องบินแถวนี้แป๊บนึงครับโว้สวัสดีนี่เอ้ยดูดินี่คืออะไรเนี่ยวายเฮ้ยข้างๆนี่โอ้สวยเลยว่ะอันนี้ไปเป็นปกคลิปได้เลยสวยเลยเข้ากันเลยกับเรานี้โอ้มาประมาณนี้ตอนนี้พี่จัดเครื่องอยู่ข้างๆกับเครื่องบินเล็กลำหนึ่งแล้วก็มีพนักงานเดินวนไปวนมาไม่รู้จะทำอะไรดีนะฮะสโนว์พี่ขับมาแล้วนะครับพี่ไม่เห็นนะอันนี้คือที่เติมน้ำมันแน่เลยรถเติมน้ำมันอยู่บนรันเวย์ป่ะพี่อยู่ตรงนั้นอะอยู่บนรันเวย์ใช่จอดอยู่พี่จะอยู่เฉยๆนะให้ยูมาเพราะว่ามันไปมาลำบากสึกเหนื่อยกับการเคลื่อนย้ายร่างไอผมห้ามมูฟอยู่นิ่งๆถ้าใครมีเกมเนี้ยโคตรดีเลยนะทุกคนก็เดินไปเดินมาเล่นนู่นนี่นั่นได้โคตรลำบากเฮ้ยจากผู้ใช้งานจริงต้นปาล์มเข้ามาแล้วเหรอใช่ต้นปาล์มเป็นไงเรียบร้อยแล้วอยู่ไหนต้นปาล์มเขาไปโหลดมาแล้ว8 กิกล่าสุดเกมค้างเฉยเลยเอาHello โชกุนไหนไม่เห็นมีเลยโอ้ยใจร้อนนะเพ่โอ้แค่แท็กซี่นิดเดียวมันลุยน้ำแล้วมันใจร้อนอันนี้ดิฟรออยู่นะเนี่ยหมุนติ้วเลยพี่เขาเร็วต้องเป็นนะเป็นว่าพี่ดิฟอยู่เป็นเราไปดิฟกันดีกว่าทุกคนขอเสียพี่บอลใหม่แบบจะต้องเบรกด้วยเบรกพร้อมกันนี่สวยอ๋อมาแล้วเฮ้ยมีผู้ประสบภัยนี่ไทยแอร์เวย์ลงจอดในน้ำนี่มาเร็วอันนี้ไม่ใช่แม่น้ำฮัดสันแล้วแหละอันนี้คลองแคมโบเดียลงจอดผิดพลาดหยุดน่าจะหยุดได้แล้วบ้างเดี๋ยวมันก็ไหลมาอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ที่รันเวย์ไงเขาเป็นเพื่อนกันนะเดี๋ยวพี่ไปหาอยู่เดี๋ยวก่อนstay still อยู่นิ่งๆโอเคพี่ไปถึงแล้ว break มาช้าๆหน่อย it's gone โอเคพี่คานคอนโทรลแล้วตอนนี้คานคอนโทรลเอ้ยพี่อยู่นี่เห็นยังอยู่ข้างหน้าเห็นครับเห็นแต่ไม่เห็นเป็นรถเบนซ์นะเห็นเป็นอะไรอ่ะเห็นเป็นเครื่องบินห่วยลำหนึ่งเฮ้ย320นีโอใครบินอยู่ตรงนั้น3551มันเบรกไม่อยู่เดี๋ยวนะมันเห็นเป็นอะไรนะเดี๋ยวเปิดกล้องให้ดูมันเห็นเป็นเครื่องบินกากๆคืออะไรนี่นะครับนี่คือสิ่งที่เขาเห็นนะอ๋อมันเป็นเครื่องบินเล็กอ๋อเขาใช้โมเดลนี้ป่ะเขามาแต่งเพิ่มแล้วก็แบบนี่หน้าอันนี้หน้าโชกุนนะฮะหน้าโชกุนยิ้มสักหน่อยโอเคพอแล้วยูรีบมาเลยต้นปาล์มเขายังไปเทเลทลายอยู่เนี่ยฮะเร็วๆโอ้โหบินไปทางไหนวะอยู่อีกทางหนึ่งคีย์บอร์ดยูเป็นอะไรของยูคะคีย์บอร์ดแป๊บนึงนะไอ้ว่าเกมเป็นแบบเป็นไม่มีตัดซื้อไอ้นี่ตัดภาพไปตอนที่เขามาถึงแล้วแล้วกันนะโอเคนะครับนี่ก็คือการรวมตัวที่สมบูรณ์แล้วนะครับเห็นไหมครับ330-900นะครับที่ด้านซ้ายของผมนี่ก็คือไทยแอร์เวย์เนาะอันนี้เป็นของโชกุนนะครับแล้วก็ Mercedes Benz นะครับตรงกลางของผมเนาะแล้วก็ทางขวานะครับ A320 Neo นะฮะเป็นของ ต้นปาล์มนะฮะซึ่งอันนี้เป็นลายแบบโรงงานเลยนะครับเป็นลายปกติของมันนะฮะนี่สามลำนะฮะมาอยู่ด้วยกันแล้วสามลำสามเรียกอะไรสามยานพาหนะนะยากมากกว่าจะจัดได้ท่านี้นะครับ วิ่งไปวิ่งมาแล้วตรงนี้ก็มีรถเติมน้ำมันอยู่ด้วยนะฮะโอเคเนาะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเหนื่อยมากแล้วนะฮะคนทำเนี่ยเหนื่อยเหมือนกัน เหนื่อยกันทุกคนลำบากเหมือนกันนะฮะอันนี้ถ้าเราใช้เครื่องบินที่เป็นคนละชนิดกันเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้แหละเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมบอกว่ามันจะมีอะไรที่มันบ้ากว่านี้อีกนะนี่เป็นแอดออนใช่ไหมที่มันแปลกๆใช่ไหมรอบแรกเราเริ่มด้วยเครื่องบินใบพัดใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เครื่องบินใบพัดเครื่องบินแมงปอผมเรียกเป็นแมงปอแล้วกันเนาะแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเจ๋งกว่าเครื่องบินใบปออีกนะทุกคนเดี๋ยวอย่าลืมติดตามไว้นะครับจะได้รู้ว่าคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรนะเจอกันครับบ๊ายบายโอเคนะครับนี่ก็คือรายชื่อของสมาชิกซิลเวอร์ไพลอตขึ้นไปนะครับก็มีปอมสติ๊กกับโชกุนอิสระนั่นเองนะครับตอนนี้ยังมีอยู่2 คนเนาะสามารถสมัครได้ที่ข้างๆปุ่มกดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับ